โอ้โหนี่ฮะคือเมล็ดของฝักของมะฮอกกานีนะที่นาเล็กเก็บมาเดี๋ยวพอเก็บมานาเล็กก็ตากให้แห้งโดยการผึ่งลมธรรมดาไม่ได้ไปตากแดดนะไว้สักระยะหนึ่งนะวันสองวันว่างๆนาเล็กก็จะมาเด็ดนะเนี่ยมาเด็ดเอาปีกเขาออกเนี่ยหักไปเงี้ยเนี่ยเอาส่วนนี้เก็บไว้เราก็จะเลือกเฉพาะที่เม็ดที่เต่งๆนะเดี๋ยวไปดูกันครับว่าเล็กนาเล็กทำยังไงช่องจิตใจสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาเล็กอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆสวัสดีครับวันนี้วันหยุดฮะว่างๆนะไม่ได้ไปไหนก็มานั่งนี่แหละหลังจากเก็บไอ้ฝักของมะฮอกกานีนะเนี่ยเป็นผลของเขาเราก็จะมาเก็บแยกไว้นะเด็ดส่วนปลายทิ้งนะส่วนที่เป็นปีกพอเวลาส่งให้ลูกค้าเนี่ยเขาสามารถที่จะเอาไปปลูกไปชำได้เลยนะอันนี้ก็จะมาเด็ดอย่างนี้แหละเด็ดทิ้งเราก็จะเลือกเมล็ดที่มันเต่งๆนะใหญ่ๆหน่อยแบนๆเนี่ยเพื่อที่จะได้เมล็ดที่มีคุณภาพนะไม่เน่าไม่เสียบางอันที่มันสีเข้มเกินไปก็อาจจะโดนเชื้อราเล่นงานนี่ก็ถือว่าเป็นไม้ป่าที่น่าปลูกนะตอนลูกค้าสั่งทุกปีฮะมันก็จะเป็นช่วงๆของมันนะเนี่ยอันไหนแบนๆเล็กๆมันก็ข้างในไม่มีเม็ดนะมันก็ปลูกไม่เกิดนะเล็กก็ต้องคอยคัดเหมือนกันเนี่ยเราจะเลือกเฉพาะเม็ดที่เต่งๆใหญ่ๆนะเนี่ยก็เด็ดอย่างเงี้ยก็มีลูกค้าหลายจังหวัดที่เขาอยากจะเอาไปปลูกนะเพราะว่าการปลูกไม้ป่าเนี่ยก็ถือว่าเดี๋ยวนี้เป็นที่นิยมกันก็เป็นไม้ที่มีคุณค่านะสามารถที่จะเป็นทรัพย์สินนะหรือว่าเป็นเหมือนกับว่าสามารถเอาเข้าธนาคารได้นะก็มีค่าเนี่ยบางเมล็ดที่มันมีเหมือนกับเชื้อรานะแต่เล็กก็ไม่เอานะนะมีเชื้อราเกาะแต่แกะดูข้างในอาจจะลูกยังสดก็ได้เมล็ดยังสดก็ได้แต่ว่าเราไม่เอาเราทิ้งเนี่ยนี่พอแกะดูปุ๊บเมล็ดมันก็จะเหี่ยวนะเนี่ยนะเล็กไม่เอาเนี่ยอาจจะเกิดแต่ว่าไม่มีคุณภาพนะเอาทิ้งนะก็จะเลือกเอาเฉพาะเมล็ดที่มันใสๆนะสดๆนี่ออกสีเหลืองๆออกสีส้มๆ สดๆนะอันไหนที่แก่ที่ดำเกินไปก็ไม่เอานะนะก็เป็นวิธีการง่ายๆของนาเล็กนะเด็ดทิ้งก็ได้ไม่เด็ดทิ้งก็ได้แต่ว่าการที่เราไม่เด็ดทิ้งบางทีมันก็เยอะเกินไปนะมันก็เพิ่มพื้นที่หรือว่าเพิ่มน้ำหนักเวลาส่งของให้ลูกค้าและที่สำคัญลูกค้าเอาไปนี่ก็สามารถที่จะเอาไปปลูกไปชำได้เลยอย่างนี้มีอะไรก็ไม่เอามันมีรอยเหมือนมีเชื้อราก็ทิ้งนี่เราก็ต้องมานั่งคัดอย่างนี้แหละก็ถือว่าเป็นงานอดิเรกไปนะสนุกสนุกนี่แหละคัดส่งให้ลูกค้าก็อย่างนี้นะหลายคนก็จองข้ามปีเลยนะบอกว่าของมาแล้วโทรบอกด้วยนะนั่นเลยก็มีเบอร์โทรไว้เรียบร้อยดูเงี้ยโอ้ไม่ที่ก็เต็มเหมือนกันนะแต่ว่านาเล็กก็หักไปแล้วลองเช็คดูฮะต้องเช็คดู
นาเล็กยังไม่ได้ขายเป็นต้นพันธุ์นะเพราะว่าเราไม่มีเวลาที่จะดูแลขนาดนั้นนะไม่มีเวลาที่จะทำสวนนะต้องมานั่งกรอกดินนะต้องมาคอยรดน้ำนะเพราะเราก็มีหน้าที่ของเราอยู่ก็ถือว่าทำเป็นงานอดิเรกไปเราทำอะไรที่เราไม่บังคับตัวเองนี่แหละการทำงาน YouTube เนี่ยเป็นยูทูบเบอร์ก็แล้วแต่ละสไตล์นะอย่างน้าเล็กเนี่ยก็เป็นแบบว่าอยู่กับธรรมชาติถ่ายภาพตัวเองนะหาเก็บเมล็ดตัวเองก็สามารถที่จะสร้างรายได้โดยการขายเมล็ดพันธุ์นะหรือว่าขายต้นพันธุ์ของต้นไม้บางอย่างนะไม่ใช่ทุกอย่างนะถ้าเรามีเราก็ส่งให้ลูกค้าเราไม่จำเป็นที่จะรอจากรายได้จาก YouTube อย่างเดียวนะเพราะว่าการทำแบบนั้นก็ถือว่าเป็นการเสี่ยงนะเพราะบางเดือนเราก็สร้างรายได้ได้ดีบางเดือนก็ไม่ได้ตามเป้านะก็คือได้ทุกเดือนนั่นแหละแต่ว่าคืออาจจะไม่ได้ตามเป้าเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีอะไรเสริมนะเล็กๆน้อยๆนะขายเมล็ดพันธุ์อาจจะขายต้นไม้บ้างนะในเดือนละ 1,000 2,000 3,000 แล้วแต่หรือบางเดือนก็ไม่ได้เราก็ไม่ได้ซีเรียสตรงนั้นช่วงนี้ก็มีมาเรื่อยๆนะที่มีคนสั่งไม้สั่งเมล็ดพันธุ์นะคนเล็กอยู่กับต้นไม้อยู่กับป่าไม้นะก็เลยมีเมล็ดพันธุ์ไม้ส่งให้ลูกค้าเพราะฉะนั้นใครที่ทำ YouTube ก็ลองมองหาอะไรที่อยู่รอบๆตัวเรานะที่มันเป็นประโยชน์นะที่มันมีคุณค่านะอย่างน้อยก็เป็นรายได้เสริมของเราอย่างอีกอย่างหนึ่งอย่างเมล็ดพันธุ์ที่นาเล็กส่งให้ลูกค้านะส่วนใหญ่ก็ตอบรับได้ดีบอกว่าเพราะเกิดดีนะเพราะนาเล็กเก็บสดๆไงฮะส่วนเทคนิคการเพาะมันก็ขึ้นอยู่กับแต่ละองค์บุคคลนะว่าเขามีความรู้ความสามารถในการเพาะยังไงบ้างบางคนเพาะเป็นก็เกิดนะบางคนเพาะไม่เป็นไม่ดูแลก็เกิดไม่ดีอ่ะนะบางคนบอก 50% นะอย่างเมล็ดแดงที่นาเล็กส่งไปเนี่ยมีลูกค้าจากทางกาญจนบุรีบอกว่าเกิดประมาณ90% โอ้โหถือว่าสุดยอดเลย 90% เนี่ยโดยความคาดหวังนะเล็กก็บอกว่าสัก 50% ก็โอเคนะแต่เขาบอกว่าเพาะเกิดถึง 90% นั้นคนที่เพาะบางทีก็ต้องใส่ใจด้วยนะก็วันนี้ก็มานั่งเมล็ดมะฮอกกานีแล้วก็เล่าเกี่ยวกับเรื่องประสบการณ์การทำ YouTube ให้ฟังบ้างนะที่หลายๆคนอาจจะไม่คิดว่ามันจะสร้างรายได้ให้กับเราได้แม้จะไม่มากแต่ว่ามันก็ยังดีฮะแถมเราทำก็มีความสุขด้วยไม่เดือดร้อนใครไม่ใช่เก็บได้เยอะนะในแต่ละวันบางวันก็ได้1ลูก2ลูกนะแ
ไม่ได้เยอะแต่ว่าความต้องการของลูกค้าเนี่ยสูงแล้วก็นั่นแหละก็ทยอยหาเรื่อยๆมาสะสมเรื่อยๆนะลูกค้าก็ต้องใจเย็นๆฮะนะจะได้ของก็เก็บกันหมดแล้วนะแล้วก็จัดการเรียบร้อยได้เม็ดสวยๆทั้งนั้นเลยนะฮะอย่างนี้ก็พร้อมส่งให้ลูกค้าแล้วนะราคาล่ะฮะก็กันเองฮะนะใครสนใจก็ติดต่อได้ทางไลน์หรือว่าทางโทรศัพท์ก็ต้องรีบประสานมาครับเพราะว่าลูกค้าเขามีจองกันไว้บ้างแล้วนะถ้าใครอยากจะได้นะเล็กก็จะไปเก็บมาให้นะแล้วก็ส่งกันให้จะได้เพาะจะได้ปลูกกันอ่ะครับผมสำหรับคลิปนี้นะเล็กก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ครับผมครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมช่องจิตในสารพีชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันนะผมสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามนะเล็กนะครับ